จริงๆแล้วก้องเองนะครับเป็นนักเตะที่เขาเรียกว่ารูปร่างเล็กแต่มีเทคนิคแล้วก็มีสกิลทักษะโดดเด่นหลายอย่างนะโดยเฉพาะในเรื่องของเกมรุกเกมรับนะก้องเองก็สามารถที่สร้างความสมดุลในแผนการเล่นทางฝั่งซ้ายเห็นได้ว่าก้องเองอาจจะไม่ใช่นักเตะที่บิ๊กเนมตั้งแต่มาเจอกับโคซิโก้ตั้งแต่แรกแต่ถามว่าเราทำไมถึงเลือกคาแรคเตอร์นักเตะคนนี้เพราะอะไรเพราะว่าจริงๆด้านข้างเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องหาผู้เล่นที่มันสูงใหญ่แต่ต้องมีความทนทานมีความฟิตหมายความว่ามีเอ็นดูรันที่ดีนะครับสามารถเติมเกมรุกนะครับฉะนั้นในตำแหน่งของก้องเองเนี่ยก็คือเล่นปีกอยู่แล้วถูกไหมฉะนั้นเวลาเราจากการวางแผนเนี่ยเราส่วนใหญ่เราก็จะเล่น 4-3-3 ซึ่ง 4-3-3 เนี่ยมันเป็น 4-3-3 ที่มันไม่ใช่ปีกอย่างเดียวมันต้องสามารถตัดเข้ามาเป็นศูนย์หน้าด้วยฉะนั้นเราก็ต้องดูผู้เล่นที่มีความหลากหลายก้องเองเคยเป็นศูนย์หน้าเคยเล่นหน้าต่ำทำให้เรามีความรู้ว่าการเข้าเล่นนักเตะเนี่ยเวลาเราจะหาตัวมาทดแทนเนี่ยมันต้องเลยง่ายเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาเราสามารถขึ้นบอลทางฝั่งขวาถูกไหมก้องเองก็สามารถเข้าไปเป็นศูนย์หน้าตัวที่2ศูนย์หน้าตัวที่3ได้ฉะนั้นเลือกนักเตะยังไงให้เข้ากับแผนการเล่นของโค้ชนั่นคือปัจจัยนึงในการเลือกผู้เล่นนะครับ